ตารางคะแนนฟุตบอล AFF U19 กลุ่ม A เวียดนามนำเป็นจ่าฝูงแข่ง4นัดมี10คะแนนส่วนไทยตามมาเป็นอันดับ2มี10คะแนนเท่ากันแต่ลูกได้เสียน้อยกว่าอินโดเป็นอันดับ3มี8คะแนนนัดสุดท้ายจะแข่งวันที่10กรกฎาคม2565โดยที่อินโดจะพบกับพม่าส่วนไทยจะพบกับเวียดนามซึ่งทีมที่มีสิทธิ์เข้ารอบรองชนะเลิศมีเพียง3ทีมเท่านั้นคือเวียดนามไทยและอินโดนีเซียถ้าไทยชนะเวียดนามไทยจะเข้ารอบทันทีโดยไม่ต้องไปสนผลการแข่งขันระหว่างคู่อินโดนีเซียและพม่าถ้าอินโดนีเซียไม่ชนะพม่าไทยกับเวียดนามก็จะจับมือกันเข้ารอบไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นเช่นไรก็ตามแต่ถ้าอินโดนีเซียชนะพม่าแล้วไทยไม่สามารถที่จะชนะเวียดนามได้ไทยก็จะตกรอบทันที